าล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครับที่เรียกได้ว่าเป็นนะฮะเป็นเฮดเลยของโครงการนี้ครับกับโครงการ Airbag Dummy Company Project ครับตอนนี้ผมอยู่กับดร.จิราภาศรีกาลสินนะครับผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับนะฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่านะฮะจะได้แบบรีแลกซ์หน่อยนะฮะครับผมอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของ Dummy Company Project นะครับอาจารย์มันมีที่มาที่ไปนานแล้วใช่มั้ยฮะนี่ผมได้ยินมา30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีโครงการที่เราทำอยู่ตอนนี้นะฮะใช่แล้วมันก็เป็นโครงการที่ไม่ใช่พวกอาจารย์คิดนะเป็นโครงการซึ่งริเริ่มแล้วก็คิดโดยนักศึกษาคนที่เริ่มคนแรกก็คือชื่อคุณเกษมกรเสรีก็ชื่อคุณมากเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่ที่ True Corporation อ๋อคุณเกษมนะครับคุณเกษมตอนนั้นน่ะเรียนอยู่ปี3ครับผมแล้วก็เรียนทั้งบริหารธุรกิจใช่มั้ยคะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยเรียนมาต้องเยอะแล้วเวลาถ้าไปทำงานจริงมันจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีโครงการสักโครงการนึงซึ่งได้เอาความรู้จากที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยมาลองทำจริงๆสิแล้วก็ดูว่าเราเรียนรู้อะไรแล้วก็จะได้เอาไปใช้ในเรื่องของการทำงานจริงก็เลยเกิดเป็นโครงการบริษัทจำลองเนี่ยถามถึงเรื่องของความสำเร็จหน่อยครับของโครงการนี้จากเอาเป็นว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นบ้างครับกับโครงการนี้โครงการนี้มันเป็นโครงการที่ฝึกให้เด็กนักศึกษาเนี่ยทำในเรื่องของธุรกิจจริงในโลกของความเป็นจริงนักศึกษาเขาก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มฟอร์มกันในรูปของบริษัทเลย มีผู้จัดการฝ่ายทั่วไปการตลาดการเงินจัดซื้อมีเหมือนธุรกิจจริงๆเลยเสร็จแล้วก็ไปติดต่อบริษัทคู่ค้ามาเขาก็ดูว่าตอนนี้แนวโน้มตลาดเป็นยังไงก็ไปดีลสินค้ามาแล้วก็มาวางแผนเรียนรู้ขบวนการเหมือนการทำงานจริงๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ตั้งเป้าว่าเขาจะทำแค่2เดือนนะช่วงซัมเมอร์คือเมื่อก่อนคือเมษาพฤษภาเวลาเพียง2เดือนใช่แต่เวลาวางแผนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 เดือนนะฮะวางแผนก่อนเสร็จแล้วก็เอาแผนที่วางมาทำ implement ในช่วงซัมเมอร์อยากจะบอกว่าในยอดขายไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะยอดขายเนี่ยเมื่อก่อนจากคุณเกษมเนี่ยน่าจะประมาณสัก800,000ปีนะ800,000นะฮะคุณเกษมนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นมาเป็นล้านล้านมาเรื่อยๆหลักล้านเลยยอดขายสูงสุดที่เราทำได้นะฮะโดยนักศึกษาที่มี management team ประมาณ15คนพนักงานขายประมาณสัก200กว่าคนยอดขายสูงสุดในปี39เท่าไหร่ฮะอยู่ที่40ล้าน40ล้านตอนนั้นมี2ทีมโอ้โหพวกอาจารย์บอกโอ้โหนี่คือพลังของนักศึกษาจริงขายอะไรฮะในโปรดักต์ส่วนใหญ่เขาจะแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มอาจจะเป็นไลน์ไอทีบ้างเบตเตอร์เลดเบตเตอร์เลดเรื่องของ education เรื่องของ household ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ดูในกลุ่มนั้นน่ะเพื่อวางแผนการตลาดแบบสุดยอดมากปี39 40ล้านซึ่งตอนนั้นน่ะกำลังจะเข้าสู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ฟองสบู่ใช่ซึ่งอาจารย์ว่าจุดของความสำเร็จอยู่ที่ตัวของตัวนักศึกษาเองครับผมคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาอยากจะทำงานตรงนี้แล้วก็ความเป็นผู้นำนะคะฉะนั้นไอ้ตัวโครงการนี้นอกจากเราฝึกนักศึกษาที่ทำธุรกิจจริงแล้วเนี่ยเราต้องการฝึกถ้าเขาเป็นเฒ่าแก่หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคตและนอกจากนั้นนะโครงการนี้ไม่ใช่ทำแต่ธุรกิจอย่างเดียวสิ่งที่เราสอนนักศึกษาอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่อยู่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจอยู่อาจจะได้เป็นตัวเงินเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่ต้องให้ความสำคัญกับสังคมนอกจากเขาทำธุรกิจในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยเขาจะมีโครงการที่ทำให้กับสังคมเมื่อก่อนก็อาจจะไปบ้านคนชรานะคะแต่ตอนหลังเนี่ยรูปแบบต่างๆมันก็มีความหลากหลายจนตอนหลังเนี่ยเขาเอาเงินปันผลที่เขาได้นะคะมาตั้งเป็นกองทุนเป็นกองทุนเลยชื่อว่ากองทุนถาวรบริษัทจำลองแล้วก็เอาเงินตรงนี้ดอกผลตรงนี้ไปช่วยให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดคือเป็นกิจกรรมของการศึกษาเอาเงินที่ได้เนี่ยมาช่วยการศึกษาอีกทีคือสอนให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสผมอยากจะถามหน่อยว่าเมื่อเด็กๆครับจบจากกิจกรรมนี้ไปแล้วเมื่อกลับบ้านไปนะฮะเขาจะได้รับอะไรกลับไปมากครับสิ่งที่เราประเมินจากตัวนักศึกษาก็คือว่าจากตอนที่เขาเข้ามาตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะแบบงงๆเบลอๆนะคะแต่พอผ่านกระบวนการจนจบแล้วเนี่ยเขาจะมีความชัดเจนในวิธีคิดมุมมองการวางแผนแล้วจะคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถจะมองไปถึงอนาคตของเขาได้เพราะว่าเขาได้ทำกับมือของเขาเองประสบการณ์มันอาจจะมีทั้งสำเร็จหรือไม่สำเร็จซึ่งเป็นกระบวนการที่เขาได้เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะฉะนั้นเด็กที่ผ่านโครงการตรงนี้จะมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นและจากการที่เราได้ทำสำรวจวิจัยมานะฮะประมาณ 40% ของเด็กกลุ่มนี้ที่ผ่านโครงการบริษัทจำลองไปเนี่ยประมาณ 3-5 ปีเนี่ยเขาก็จะพยายามเป็นผู้ประกอบการตัวน้อยๆจนเติบใหญ่ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะฮะ
เหมือนติดใจนะว่าตอนที่เรายังเรียนอยู่เรายังทำได้ทำยอดได้เป็นล้าน10ล้านนะฮะพอจบมาแล้วเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับได้ออกมาทำจริงๆก็ทำด้วยตัวเองจนสำเร็จแล้วก็ได้เห็นแล้วว่ามีหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จวิญญาณกับมันเท่าแก่มันอยู่ในตัวมันมีพลังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสุดยอดอะไรครับถามถึงบทบาทของดร.จิราภาดีกว่าครับว่ามีบทบาทยังไงฮะกับโครงการครับดัมมี่คอมพานีโปรเจกต์ครับคงไม่ใช่บทบาทของอาจารย์คนเดียวนะคงจะมองภาพเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยมากกว่าวิสัยทัศน์หรือปณิธานของมหาลัยก็คือว่าเราไม่ต้องการผลิตบัณฑิตออกไปเป็นลูกจ้างอย่างเดียวสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเด็กคนไหนนักศึกษาคนไหนที่มีศักยภาพเนี่ยเราจะให้เขาเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้สร้างงานด้วยตัวเขาเองด้วยฉะนั้นแนวคิดของตัวโครงการบริษัทจำลองก็มาจากแนวคิดตรงนี้ค่ะว่าสร้างเด็กให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อไปสร้างงานต่อไปในอนาคตฉะนั้นตัวบทบาทของมหาลัยก็คือเราพยายามโปรโมทพยายามประชาสัมพันธ์โครงการตรงนี้ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญจากนั้นนักศึกษาคนไหนสนใจก็มารวมทีมกันจะเป็นเดียวเป็นทีมมหาวิทยาลัยจะมีหน้าที่ในการทำฝึกอบรมให้เขาในกระบวนการในการทำงานทั้งหมดนะคะเป็นการเตรียมเขาทั้งหมดเมื่อเขาพร้อมก็ส่งเขาลงสนามแล้วเราก็มีหน้าที่เป็นโค้ชนะคะเป็นซูเปอร์วิเซอร์คอยไปดูแลติดตามแล้วก็เผื่อมีปัญหาไงเราก็เข้าไปโค้ชปัจจัยอีกตัวนึงที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จก็คือว่าเราจะมีศิษย์เก่าที่ผ่านโครงการตรงนี้ไปนะคะศิษย์เก่าพวกนี้ก็จะมาผูกพันฉะนั้นพวก X Dummy ทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงซึ่งเขาเคยผ่านตรงนี้มาแล้วเขารู้ว่าเวลามันมีปัญหาจะยังไงว่าจะเป็นรอยยิ้มเป็นน้ำตาที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์กับรุ่นน้องแล้วก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องอันนี้คือบทบาทของตัวมหาวิทยาลัยแล้วก็ศิษย์เก่าโครงการที่มาช่วยอยากให้ดร.จิราภาครับฝากถึงน้องๆครับในปีต่อไปนะที่จะมาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะใน ABAC Dummy Community Project เนี่ยฮะตัวนักศึกษาเนี่ยบางทีก็อาจจะให้ความสำคัญเรื่องของการเรียนซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะก็การเรียนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ในโลกของความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองในหลากหลายมิติมากขึ้นนั้นการเรียนในห้องเรียนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่เขาจะต้องขนขวายและเรียนรู้ก็คือเอาสิ่งที่เขาเรียนในห้องเรียนเนี่ยไปแอพพลายสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการดัมมี่คัมพานีหรือโครงการอื่นๆเนี่ยถ้าเขาได้ไปสัมผัสได้เขาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาเติบโตและเป็นคนที่มีความชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนก็เหมือนกับการที่เราได้ฝึกฝนนะฮะในสายอาชีพนะครับก็มีประสบการณ์ครับก่อนที่ออกไปเจอเวทีจริงๆนะฮะในโลกความจริงวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับดร.จิราภามากนะฮะที่มาไขข้อสงสัยครับมาเล่าถึงความเป็นมานะความสำคัญแล้วก็ความสำเร็จนะครับของโครงการดัมมี่คอมพานีโปรเจกต์นะครับของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามน้องๆต่อดีกว่านะครับเพราะว่าเข้มข้นเลยเนาะใช่ฮะนี่ถึงแบบเป็นช่วงไฮไลท์เลยแหละนะครับไฮไลท์เอาละครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับอาจารย์ครับครับเชิญครับไปเลยค่ะ